หลังจากที่เราเห็นวิธีการใช้ Venture Kitter ไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นวิธีปั้นโมเดลคาแรคเตอร์นะฮะโดยใช้ mismo.com นะครับเข้าไปที่ mismo.com นะฮะก็กด Sign up นะครับสมัครสมาชิกก่อนนะครับซึ่งสมัครสมาชิกเรียบร้อยอย่าลืมกดยืนยันอีเมลนะครับแล้วเราจะได้สิทธิพิเศษใช้ของฟรีได้จำนวนหนึ่งนะฮะใช้ของฟรีได้จำนวนหนึ่งในที่นี้คือผมสมัครไปเรียบร้อยนะครับก็เราอินเข้าไปนะฮะแล้วก็เวลาไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะฮะก็ไปที่ account เรานะครับเลือกซอฟต์แวร์นะครับใน Mismo เนี่ยมันจะมีชุดซอฟต์แวร์หลายตัวด้วยกันแต่ตัวปั้นโมเดลที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือตัว Fuse Preview เนี่ยนะครับก็เลือกดาวน์โหลดเลยครับ 3GB นะฮะก็เซฟครับถ้าเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับกดรันอะไรขึ้นมาก็จะเป็นเซตอัพปกตินะฮะนี่ก็คือเซฟเรียบร้อยนะครับเปิดมาอันเซตอัพครับโอเคเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดฟิลส์ขึ้นมาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเปิดหน้าตาอีกเริ่มต้นในการสร้างหัวก่อนส่วนหัวนะครับก็จะมีหัวให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะฮะมีทุกเพศนะครับ เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยเลือกส่วนตัวนะฮะโดยปกติเราเลือกส่วนหัวแบบไหนไว้นะครับส่วนตัวที่อยู่มุมซ้ายบนมันก็จะเป็นตัวของไอ้ตัวนั้นไปเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาสร้างก็คลิกมุมซ้ายบนนะครับก็จะเสร็จโดยอัตโนมัตินะฮะอย่างรวดเร็วนี่นะครับนี่คือวิธีการปั้นโมเดลมนุษย์สมัยนี้นะครับสะดวกรวดเร็วมากนะครับโอเคต่อไปเราจะมาไล่ดัดแปลงแก้ไขทีละส่วนนะฮะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการหรืออยากจะเปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนอะไรได้หมดนะฮะก็ดูดีนะครับเดี๋ยวจะโมเดลหน้าผู้หญิงไปใส่โมเดลผู้ชายก็ได้นะครับแต่เราเลือกเพศแบบไหนเนี่ยมันส่งผลต่ออิสเซสซอรี่ที่จะนำไปใช้กันตอนหลังๆนะฮะพวกเสื้อผ้าพวกอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับคัสตอมไมค์กันนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับก็คลิกที่บริเวณนั้นเลยก็ได้ครับนะครับบริเวณที่สนใจจะปรับตรงมุมขวาบนก็เลือกปรับได้เลยนะฮะเลือกปรับได้เลยนะครับตามที่เราคลิกบริเวณที่เราต้องการจะปรับนะครับนะฮะก็พารามิเตอร์ค่อนข้างเยอะครับเยอะพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ก็คลิกทีละส่วนทีละส่วนลองปรับดูนะครับก็ปรับเป็นตลกตลกก็ได้ถ้าขี้เกียจนะฮะมันมีแต่ละส่วนนะครับมันสามารถกดแรนดอมใหม่ได้นะครับแรนดอมทีละส่วนทีละส่วนก็ได้นะครับลายมือแต่ arm face ลายเล็กลายลงไปเรื่อยๆนะครับก็แรนดอมใหม่ทีละส่วนได้นะครับถ้าแบบโอ้ขี้เกียจนะฮะต้องมานั่งปรับทีละอันนะครับหรือว่าจะสุดท้ายแล้วปรับยังขี้เกียจอีกนะฮะแรนดอมใหม่ออกก็ได้ครับนะครับมันก็จะแรนดอมมาหมดเลยนะฮะให้โมเดลของเราต่างกันนะครับเราก็แรนดอมไปนะครับถ้าเราชอบใจแล้วก็มาเลือกเสื้อใส่นะครับลงครอสติ้งนะครับก็เรียกว่ามีให้เลือกหลากหลายนะครับส่วนนี้จริงๆสามารถจะปั้นเพิ่มนะฮะมาใส่เองได้นะครับ ขาต่างๆทรงผมนะครับรูปหมวกต่างๆนะฮะเยอะแยะมากมายเหลือเกินหนวดเข่าถุงมือหน้ากากนะครับก็มีเยอะแยะนะฮะแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกจริงๆอ่ะก็ส่วนเท็กเจอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าเท็กเจอร์ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเท็กเจอร์ที่เรียกว่ามาจากการแปลงโค้ดนะครับแปลงสมการต่างๆให้ออกมาเป็นลายเท็กเจอร์นะครับเราก็เลยสามารถปรับพารามิเตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือชื่อที่เราจะคุ้นเคยกันน่าจะได้เจอกันแน่นะเพราะก็จะชื่อว่า procedural texture นะครับ
ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็กำหนดสีกำหนดพารามิเตอร์อะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนั้นเลยนะครับโดยเครื่องไม้เครื่องมือที่มันใช้ในการเปลี่ยนโค้ดเป็นเท็กเจอร์นะครับมันชื่อว่า Substance นะครับก็เป็นตัวที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่คาบแรกนะครับว่าถ้าเครื่องเราไหวพอนะครับแล้วก็เรียนกันเร็วนะฮะทำงานส่งกันเร็วก็อาจจะได้เล่นตัวนี้กันนะครับก็สังเกตนะครับแต่ละส่วนแต่อะไรตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโค้ดหมดเลยไม่ได้จะเกิดจากการระบายด้วยมือคนนะครับอยากจะดัดแปลงอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่นะครับก็กำหนดพารามิเตอร์ได้ทันทีเลยนะครับนะครับโอเคทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดล็อกอินเข้าไป account เราอัปโหลดนะครับอัปโหลดโมเดลเข้าไปเก็บไว้ในmissimo.com นะครับอันนี้ก็จะทยอยอัปโหลดขึ้นไปนะครับโมเดลที่เราปั้นเสร็จร้อยเนี่ยจะไปใช้ได้ในต้องอัปโหลดขึ้น missimo.com ก่อนนะครับเพื่อที่มันจะเอาไปใส่กระดูกให้เราอัตโนมัตินะฮะใส่กระดูกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถดาวน์โหลดออกมานะครับแล้วก็ไปใส่ท่าทางต่อไปได้นะครับอันนี้ก็รอให้มันอัปโหลดขึ้นไปนะครับโอเคครับ